สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซาลาดีโจโก้นะครับเป็นสถานที่ที่ผมใช้เรียนคาโบเอร่านะครับแต่ว่าวันนี้มาสอนตีลังกานะครับครูเซฟนี่คือคนที่สอนคาโบเอร่าผมเองกองอยู่ตอนนี้สอนเสร็จแล้วก็เลยอาศัยว่ามีบอกซ้อมสักหน่อยก่อนกลับบ้านนะครับลุยแจ้หลบอยู่ในฝั่งนี้ไม่เปลี่ยนขาไม่ต้องเปลี่ยนขาอยู่ที่เดิม
ให้เอามือขวาลงไปแตะพื้นขาหลังเหยียดตึงอันนี้ขาหลังเหยียดตึงยืดไปอีกเบาจะยังเหนื่อยนะจะเหนื่อยนะค้างไว้พี่เตะข้ามไปขึ้นมาเป็นจิงก้าพี่เตะที่จะเตะฝั่งนี้จ้าทำนี้จ้าบิดมาลงท่านี้จิงก้าโพซิชันพี่เตะกลับมาเป็นจิงก้าโพซิชันพี่เตะฝั่งนี้ขาหลังเหยียดตึงฟึ๊บทำไมขาหลังเหยียดตึงตอนแรกเหยียดแค่นี้ตัวจะย่อได้ไหมเพราะถ้าแค่นี้เจ้าไปไหนไม่ได้ไกลแต่ถ้าเจ้าเหยียดตึงเจ้าสามารถถอยกลับมาได้เจ้าจะมีทางไปนะจริงครับโพซิชันนี่คือคนเบสิกเลยแต่ถ้าเจ้าไม่เคยเรียนเจ้าจะสู้คนที่เรียนไม่ได้เหมือนดีที่สุดแล้วล้มเป็นกับล้มไม่เป็นแค่นี้เลยแล้วประเด็นคือยังไงนี่ยิ่งยากเลยจริงกับโพซิชันจะดูพี่เซ็ตนะพี่เซ็ตเป็นจริงกับโพซิชันหลบแปลว่าอะไรหลบคือแปลว่าทำตัวไม่ให้โดนเตะพี่ต้องหนีไหมไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดขาเขาอยู่แค่ประมาณนี้มันก็ผ่อนแล้วพี่ก็ผ่อนลงไปผ่อนทุกอย่างให้ถ้าแจ้เกินตัวทั้งหมดปอดแจ้จะทำงานได้ตลอดเพราะนั้นแจ้ต้องหลบแจ้จะต้องมีความกล้าต้องมีประสบการณ์ยิ่งมีประสบการณ์แจ้จะหลบได้เบามากขึ้นเบามากขึ้นแต่แจ้ก็จะนิ่งแจ้ก็จะเล่นได้อย่างคอมบ้านแมนซ่าชั่วโมงขึ้นไม่ต้องหยุดจริงแค่โพซิชั่นจริงแค่หนึ่งทีขึ้นมาดีนะลงไปตรงกลางลงตรงกลางลงมาใช้ขาอย่าใช้หลังใช้หลังไปอย่างนี้นึกออกไหมพี่ใช้หลังขาล่อไปก่อนเดี๋ยวหลังจะง่ายใช้ขาเยอะยิ่งใช้ขาเยอะปอดมันจะคอมฟอร์ตจริงไหมปอดดีได้